ฝ่ายปฏิรมห้าคือตะโจดันตานขาโลมาเกสาในวัคคะปัญจกะนั้นฝ่ายอนุลมห้าคือมังสังนะหารูอัตถีอัตถิเมนชังวกังฝ่ายปฏิลมห้าคือวักกังอัตถิเมนชังอัตถีนะหารูมังสังในปัปภาสะปัญจกะนั้นฝ่ายอนุลมห้าคือหาทยังยักกนังจิโลมกังปิมกังปัปภาสังฝ่ายปฏิลมห้าคือปัปภาสังปิหกังกิโลมกังยะกนังหะทยังในมัทรุงคะปัญจกะนั้นฝ่ายอนุลมห้าคืออันตังอันตะคุณังอุตริยังกะรีสังมัทรุงคังฝ่ายปฏิลมห้าฝ่ายปฏิลมห้าคือมัทรุงคังกะรีสังอุตริยังอันตะคุณังอันตังในเมธะฉะกะนั้นฝ่ายอนุลมหกคือปิดตังเสมหังปุโพโลหิตังเสโทเมโทฝ่ายปฏิลมหกคือเมโทเสโทโลหิตังปุโพเสมหังปิดตังในมุตตกะนั้นฝ่ายอนุลมหกคืออสุวสาเคโลสิงคานิกาละสิกามุตตังฝ่ายปฏิลมหกคือมุตตังละสิกาสิงคานิกาเคโลวสาอัสสุพระโยคาปจรพึ่งสังมัทยายขึ้นปากขึ้นใจด้วยวาจาในสัจจะปัญจกะนั้นว่าเจสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นอนุลมดังนี้ให้ได้5วันว่าอยู่อย่างนั้นแล้วจึงสังวัทยายเป็นปฏิลมถอยหลังว่าตะโจดันตานขาโรมาเกสาให้ได้5วันอีกแล้วแล้วสังวัทยายให้เป็นอนุลมปฏิลมว่าเกสาโรมานขาดันตาตะโจตะโจดันตานขาโรมาเกสาให้ได้5วันอีกสิริวันฝ่ายอนุลม5ฝ่ายปฏิลม5ฝ่ายอนุลมและปฏิลม5จึงเป็นกึ่งเดือนด้วยกันเมื่อสังวัทยายในสัจจะปัญจกะได้กึ่งเดือนแล้วจึงไปสู่สำนักอาจารย์เรียนเอาซึ่งวัคคะปัญจกะสังวัทยายวัคคะปัญจกะเป็นอนุรมว่ามังสังนะหารูอัตถิอัตถิมินชังวักกังดังนี้ให้ได้5วันแล้วจึงสังวัทยายเป็นปฏิลมว่าวักกังอัตถิมินชังอัตถินะหารูมังสังดังนี้ให้ได้5วันอีกแล้วแล้วสังวัทยายเป็นอนุลมปฏิลมว่ามังสังนะหารูอัตถิอัตถิมินชังวักกังวักกังอัตถิมินชังอัตถินะหารูมังสังให้ได้5วันอีกแล้วสิริวันในวักกะปัญจกะฝ่ายอนุลม5ฝ่ายปฏิลม5ฝ่ายอนุลมปฏิลม5จึงเป็นกึ่งเดือนด้วยกันทาสาโกฏฐาเนเอกโตหุตตวาขั้นแล้วจึงเอาตาจะปัญจกะกับวักกะปัญจกะผสมกันเข้าสังวัทยายเป็นอนุลมตั้งแต่เกสาตลอดจนถึงวักกังให้ได้5วันแล้วจึงสังวัทยายเป็นปฏิลมถอยหลังลงมาแต่วักกังตราบเท่าถึงเกสาให้ได้5วันอีกแล้วแล้วจึงสังวัทยายเป็นอนุลมปฏิลมว่าเกสาโรมานขาดันตาตะโจมังสร้างนะหารูอัตถิอัตถิมินชังวักกังวักกังอัตถิมินชังอัตถินะหารูมังสังตะโจดันตานขาโรมาเกสาสังวัทยายดังนี้ให้ครบ5วันอีกสิริฝ่ายอนุลม5วันปฏิลม5วันอนุลมปฏิลม5วันจึงเป็นกึ่งเดือนด้วยกันเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งสังวัทยายในปัปภาสะปัญจกะเป็นอนุรมว่าหาทยังยะกนังกิโลมกังปิหกังปัปภาสังดังนี้ให้ได้5วันแล้วจึงสังวัทยายเป็นปฏิลมว่าปัปภาสังปิหกังกิโลมกังยะกนังหาทยังให้ได้5วันอีกแล้วครั้นแล้วจึงสังวัทยายเป็นอนุรมปฏิลมว่าห
หาทยังยะกนังกิโลมะกังปิหะกังปะพาสังปะพาสังปิหะกังกิโลมะกังยะกนังหาทยังสังบัตยายดังนี้ให้ได้5วันอีกจิริวันปลายอนุโลม5วันปฏิโลม5วันอนุโลมปฏิโลม5วันจึงเป็นกึ่งเดือนด้วยกันเบื้องหน้าแต่นั้นจึงเอาโกฏฐาตุทั้ง15ผสมกันสังบัตยายเป็นอนุโลมตั้งแต่เกษาตราบเท่าถึงปัปผาสังให้ได้5วันแล้วเจิงสังวัทยายเป็นปฏิลมถอยหลังแต่ปัปผาสังลงมาตราบเท่าถึงเกษาให้ได้5วันอีกแล้วจึงสังวัทยายเป็นอนุลมปฏิลมให้ครบ5วันอีกแล้วเจิงเป็นกึ่งเดือนด้วยกันลำดับนั้นจึงไปสู่สำนักอาจารย์เรียนมัทรุงขะปัญจกะได้แล้วจึงสังวัทยายเป็นอนุโลมมาอันตังอันตะคุณังอุตริยังกรีสังมัทรุงคังให้ได้5วันแล้วจึงสังวัทยายเป็นปฏิโลมมามัทรุงคังกรีสังอุตริยังอันตะคุณังอันตังให้ได้5วันแล้วจึงสังวัทยายเป็นอนุโลมปฏิโลมให้ครบ5วันอีกแล้วตะโจเตวีสติโกฏฐาเสลำดับนั้นจึงเอาโกฏฐาตุทั้ง20ผสมกันเข้าสังวัทยายเป็นอนุโลม5วันปฏิโลม5วันอนุโลมปฏิโลม5วันจึงเป็นกึ่งเดือนด้วยกันตะโตเมธะชะกังปุกันหิตวาลำดับนั้นจึงไปสู่สำนักอาจารย์เรียนเอาซึ่งเมนทะกะอาเมนทะชะกะได้แล้วจึงสังวัทยายเป็นอนุโลมว่าปิดตังเสมหังปุโพโรหิตังเสโทเมโทดังนี้ให้ได้5วันแล้วจึงสังวัทยายเป็นปฏิโลมว่าเมโทเสโทโรหิตังปุโพเสมหังปิดตังให้ได้5วันอีกแล้วแล้วจึงสังวัทยายเป็นอนุโลมปฏิโลมว่าปิดตังเสมหังปุโพโรหิตังเสโทเมโทเมโทเสโทโรหิตังปุโพเสมหังปิดตังให้ได้ครบ5วันอีกตะโตมุตตะชะกังปุกกันหิตวาลำดับนั้นจึงเรียนเอาซึ่งมุตตะชะกะสังวัทยายเป็นอารมณ์ว่าอัสสุวัสสาเขโรสิงคานิกาละสิกามุตตังดังนี้ให้ได้5วันแล้วจึงสังวัทยายว่ามุตตังละสิกาสิงคานิกาเขโรวัสสาอัสสุดังนี้ให้ได้5วันอีกแล้วขั้นแล้วจึงสังวัทยายเป็นอารมณ์ปฏิโลมว่าอัสสุวัสสาเขโรสิงคานิกาละสิกามุตตังมุตตังละสิกาสิงคานิกาเขโรวัสสาอัสสุให้ครบ5วันอีกตะโตปิตวัตติงสะโกฏฐาเสลำดับนั้นจึงเอาโกฏฐาตุทั้ง32ผสมกันสังวัทยายเป็นอารมณ์ตั้งแต่เกษาไปตราบเท่าถึงมัทรุงคังให้ได้5วันแล้วจึงสังวัทยายถอยหลังแต่มุตตังไปตราบเท่าถึงเกษาให้ได้5วันอีกแล้ว แล้วจึงสังวัทยายเป็นอนุโลมปฏิโลมให้ครบ5วันอีกนับวันจำเดิมแต่ต้นมาผสมเข้าเป็นเดือนนั้นคิดตามเดือนท่วนได้6เดือนโดยกันอุปนิสัยสัมปันนัสสะพระภิกษุอันบริบูรณ์ไปด้วยอุปนิสัยประกอบด้วยปัญญาแก่กล้านั้นเมื่อสังวัทยายพระกรรมฐานโดยในดังพระนามาชนีโกฏฐาตุทั้ง32มีเกษาเป็นต้นนั้นก็จะปรากฏแจ้งในมโนทวารสำเร็จจิตปุคคหานิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยง่ายได้เพราะเหตุบริบูรณ์ด้วยอุปนิสัยเอกัจจสะอุปัฏฐะหันติพระภิกษุบางจำพวกที่หาอุปนิสัยไม่ได้สังวัทยายสวัตติงสาการกรรมฐานโดยในดังพระนามาชนีทวนกำหนด6เดือนแล้วและยังไม่ได้สำเร็จจิตปุคคหานิมิตและปฏิภาคนิมิตก็พึงอุตสาหะกระทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปกว่ากำหนด6เดือนอย่าได้มละเสียซึ่งความเพียรมัชฌิมะปัญญัสสะวะเสนะข้อซึ่งกำหนดไว้ให้สังวัทยายท่วนกำหนดครบ6เดือนนี้ว่าด้วยสาหาสามารถภิกษุมีปัญญาเป็นท่ามกลาง
จะได้ว่าด้วยสามารถภิกษุมีปัญญากล้าและภิกษุมีปัญญาอ่อนนั้นหามิได้กำหนด6เดือนนี้กำหนดเป็นอย่างกลางการเมื่อสังมัฏฐายตบิทวัตติงสาการกรรมฐานนั้นแม้ว่าโกฏฐาทั้ง32ปรากฏพร้อมในมโนทวารบ่มิอาจให้สำเร็จกิจเป็นอุคหานิมิตและปฏิภาคนิมิตได้ทั้ง32โกฏฐาเฉพาะปรากฏแต่สิ่งหนึ่ง2สิ่งสำเร็จกิจเป็นอุคหานิมิตและปฏิภาคนิมิตแต่สิ่งหนึ่ง2สิ่งก็ตามเถิดสุดแท้แต่ว่าปรากฏแจ้งเท่าใดก็ให้ถือเอาเท่านั้นเมื่อสังวัฏยายตวัตติงสาการกรรมฐานนั้นอย่าได้พิจารณาโดยสีอย่าได้พิจารณาลักษณะมีแข็งกระด้างเป็นต้นเพิงมนสิการกำหนดให้เป็นส่วนๆพิจารณาให้เห็นว่าเกศานั้นเป็นส่วนหนึ่งโลมานั้นเป็นส่วนหนึ่งนขาคือเล็บนั้นเป็นส่วนหนึ่งทันตาคือฟันนั้นเป็นส่วนหนึ่งให้เห็นเป็นส่วนๆดังนี้สิ้นทั้ง32ประการวิธีสังมัฏฐายให้ขึ้นปากดุจปรณามานี้จัดเป็นอุคหะโกศลเป็นประถมเป็นปัจจัยแก่สังมัฏฐายด้วยจิตและอุคหะโกศลเป็นครบ2นั่นคือให้นิ่งนึกประลึกตวัตติงสาการกรรมฐานเป็นอารมณ์ปฏิรมเหมือนสังมัฏฐายด้วยวาจานั้นสังวัฏยายด้วยจิตนี้เป็นปัจจัยให้ตรัสรู้โดยอสุภะของไม่สวยไม่งามประทิคุณพึ่งเกียรติและอุคหะโกศลเป็นครบ3ที่ว่าให้พิจารณาโดยสีนั่นคือให้กำหนดสีแห่งอาการ32มีผมเป็นต้นและอุคหะโกศลเป็นครบ4ที่ว่าให้กำหนดโดยสันฐานนั่นคือกำหนดสันฐานแห่งอาการ32มีผมเป็นต้นและอุคหะโกศลคำรบ7ที่ว่าให้กำหนดโดยทิศนั่นคือให้กำหนดโดยทิศเบื้องต่ำและทิศเบื้องบนแห่งอาการ32คือตั้งแต่นาภีสะดือขึ้นไปจัดเป็นทิศเบื้องบนตั้งแต่นาภีสะดือลงมาจัดเป็นทิศเบื้องต่ำและอุคหะโกศลคำรบ6ที่ว่าให้พิจารณาโดยโอกาสนั่นคือให้กำหนดที่ตั้งแห่งอาการ32ว่าโกฏฐาตอันนี้ตั้งอยู่ในที่อันนี้นี่และอุคหะโกศลเป็นคำรบ7ที่ว่าให้กำหนดโดยปริเฉดนั่นปริเฉดมี2ประการคือสภาคปริเฉดประการหนึ่งวิสภาคปริเฉดประการหนึ่งสภาคปริเฉดนั่นคือกำหนดเป็นส่วนว่าอาการโกฏฐาตอันนี้กำหนดเบื้องต่ำตั้งอยู่เพียงนี้กำหนดเบื้องสูงตั้งอยู่เพียงนี้กำหนดเบื้องขวางตั้งอยู่เพียงนี้กำหนดอย่างนี้แหละเรียกกำหนดโดยสภาคและกำหนดโดยวิสภาคนั้นคือกำหนดโดยส่วนอันไม่ได้เจือกันว่าสิ่งนี้เป็นผมหาเป็นขนใหม่สิ่งนี้เป็นขนหาเป็นผมใหม่อย่างนี้ และเรียกว่าวิสภาคปริเฉดกำหนดโดยปริเฉด2ประการดังนี้จัดเป็นอุคหะโกศลเป็นครบ7แต่นี้จัดพรรณนาโดยสีและสันฐานเป็นต้นแห่งอาการ32นั้นสืบต่อไปโดยในพิสดารให้โยคาพจรเจ้าผู้เจริญพระกายาคตาสติกรรมฐานนั้นพิจารณาว่าผมนี้900,000เส้นเป็นประมาณวันณโตถ้าจะพิจารณาโดยสีมีสีดำเป็นปกติที่ขาวไปนั่นอาศัยความสราคือความแก่ตามเบียดเบียนสันฐานโตถ้าจะพิจารณาโดยสันฐานมีสันฐานอันยาวต้นเรียวปลายเรียวดุดคันช่างทิสโตผมนี่เกิดในทิศเบื้องบนบนศีรษะนี่แลเรียกว่าทิศเบื้องบนโอกาสโตถ้าจะว่าโดยโอกาสผมนี่บังเกิดในหนังอันสุ่มอันหุ้มกะโหลกศีรษะแห่งเราท่านทั้งปวงนี่ที่อยู่แห่งผมนี่ข้างหน้ากำหนดโดยที่สุดแห่งหน้าผากข้างหลังกำหนดโดยหลุมแห่งคอข้างทั้งสองกำหนดโดยหมวกหูทั้งสองปริเฉสโตปริเฉดะโตถ้าพิจารณาโดยปริเฉดนั้นผมนี่มีกำหนดรากยางลงไปใน
หนังหุ้มศีรษะนั้นวิหักขมัตตังมีประมาณเท่าปลายแห่งเมล็ดข้าวเปลือกอันนี้ว่าโดยกำหนดเบื้องต่ำเบื้องบนที่ยาวขึ้นไปนั่นกำหนดโดยอากาศโดยขวางนั่นกำหนดด้วยเส้นแห่งกันและกันถ้าพิจารณาโดยสภาพนั่นผมนี่บังเกิดขุมละเส้นละเส้นจะได้บังเกิดขุมละสองเส้นสามเส้นหาไม่ได้ถ้าจะพิจารณาโดยวิสภาพผมนี่แปลกกับขนจะได้เหมือนกันกับขนนั่นหาไม่ได้และผมนี่โยคาพจรพึงกำหนดโดยปฏิกูลห้าประการคือโดยพึงเกียรติ5ประการคือปฏิกูลพึงเกียรติโดยสีประการหนึ่งปฏิกูลพึงเกียรติโดยสันฐานประการหนึ่งปฏิกูลพึงเกียรติโดยกลิ่นประการหนึ่งปฏิกูลอาพึงเกียรติโดยที่เกิดประการหนึ่งปฏิกูลโดยที่เกียรติปฏิกูลพึงเกียรติโดยที่อยู่ประการหนึ่งเป็น5ประการด้วยกันปฏิกูลพึงเกียรติโดยสีนั่นพึงพิจารณาว่าบุคคลอันบริโภคซึ่งข้าวยาคูและข้าวสวยหรือข้าวต้มและข้าวสวยข้าวนึ่งหรือข้าวหุงก็ดีแกงก็ดีสิ่งของบริโภคทั้งปวงที่ชอบใจบริโภคนั้นถ้าเห็นวัตถุอันใดมีสีเหมือนผมตกลงอยู่ในสิ่งของบริโภคนั้นสำคัญว่าเป็นผมแล้วก็ย่อมเกลียดย่อมชังเมื่ออยู่ในกายนั่นเป็นที่รักคันออกจากกายแล้วก็เป็นที่เกลียดที่ชังเพิ่งพิจารณาเป็นปฏิกูลเพิ่งเกลียดโดยสีนั้นดังนี้และปฏิกูลเพิ่งเกลียดโดยสันฐานนั้นเพิ่งพิจารณาเห็นว่าเมื่อบุคคลบริโภคโภชนาหารสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่มืดนั้นถ้าพบปะวัตถุอันใดอันหนึ่งมีสันฐานเหมือนด้วยผมสำคัญว่าผมแล้วก็บังเกิดเกลียดชังหยิบทิ้งเสียบ้างคายเสียบ้างเพราะเหตุสำคัญว่าผมนี่เป็นที่รักแต่เมื่อยังติดอยู่ในกายขั้นปราศจากกายแล้วก็เป็นที่เกลียดที่ชังจะว่าไปใหญ่ถึงผมล่ะจนแต่เส้นไหมใยบัวเป็นต้นที่มีสันฐานเหมือนด้วยผมที่บุคคลสำคัญว่าผมนั่นยังว่าเป็นที่เกียรติที่ชังนักหนาพระโยคาพจรพึ่งพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลพึ่งเกียรติโดยสันฐานดุจพระนามาชนีที่ว่าให้พิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลพึ่งเกียรติโดยกลิ่นนั้นคือให้พิจารณาว่าผมนี่ถ้าบุคคลเพิกเฉยเสียไม่เอาใจใส่ธนุบำรุงแล้วก็เหม็นสาบเหม็นสางถ้ามิดังนั้นถูกไฟไหม้แล้วก็เหม็นร้ายกาดนักหนาเพิ่งพิจารณาปฏิกูลพึงเกียรติโดยกลิ่นนั้นดุจพระนามาชนีที่ว่าให้พิจารณาปฏิกูลพึงเกียรติโดยที่เกิดนั้นคือให้พิจารณาว่าผมนี่เกิดขึ้นในหนังอันหุ้มกะโหลกศีรษะชุ่มไปด้วยพุโพโลหิตน้ำดีน้ำหนองน้ำเลือดเป็นต้นบังเกิดในที่อันพึงเกียรติบังเกิดในที่สกปรกโสโครกอันพึงเกียรติหลุดพักอันบังเกิดในประเทศแห่งหลุมมูดหลุมคูดหลุมขี้หลุมเยี่ยวหลุมอสุภะเป็นที่เกียรติแห่งบุคคลทั้งปวงที่ว่าให้พิจารณาโดยปฏิกูลพึงเกียรติโดยที่อยู่นั้นคือให้พิจารณาว่าผมนี่เกิดขึ้นในที่อันพึงเกียรติแล้วก็เจริญอยู่ในที่อันพึงเกียรติพึงชังจะปราศจากประเทศอันพึงเกียรติพึงชังนั้นหามิได้ดุจเสวาลชาติสาลายเป็นต้นอันเกิดในที่ลามกแล้วและจมอยู่ในที่ลามกสกปรกนั้นพระโยคาพจรพึงพิจารณาผมโดยปฏิกูล5ประการดังพระนามาชนีเบื้องหน้าแต่นั้นให้กำหนดในลมชาติคือขนเนก้าวโกดเส้นมีสีโดยมากจะได้ดำไปสิ้นทั้งนั้นหาไม่ได้ที่สีขาวเหลืองนั่นก็มีสันฐานอันน้อมลงดังแหล่งสนุกในหนึ่งว่ามีสันฐานดังรากตาลถ้าจะกำหนดโดยที่เกิดขนนี่เกิดในทิศทั้งปวงคือทิศเบื้องต่ำเบื้องบนกายกึ่ง
เบื้องต่ำตั้งแต่หน้าผีสะดือลงมานั่นชื่อว่าทิศเบื้องต่ำกายเกิงเบื้องบนนั่นตั้งแต่หน้าผีสะดือขึ้นไปชื่อว่าทิศเบื้องบนถ้าจะว่าโดยปริเศษขนนี้กำหนดรากอันยังลงไปในหนังนั่นลิขามัดตังประมาณเท่าปลายเหล็กจานและเมล็ดไข่เหาอันนี้เป็นกำหนดโดยเบื้องต่ำเบื้องบนยาวขึ้นไปนั่นกำหนดโดยอากาศโดยขวางนั่นกำหนดด้วยเส้นแห่งกันและกันถ้าจะว่าโดยสภาพขนนี้จะได้บังเกิดด้วยกันตั้งแต่คุ้มละ2เส้นนั่นหาไม่ได้ถ้าจะกำหนดโดยวิสภาคขนนี้ต่างกันกับผมให้โยคาผู้จรพิจารณาเป็นปฏิคุณกรรมฐานว่าขนอันบังเกิดกับหนังอันหุ้มกายก็จริงหารู้จักซึ่งกันและกันไม่เปรียบเหมือนหญ้าแพรกอันแตกงอกขึ้นในบ้านเก่าหญ้าแพรกบ้านเก่าบ่มีรู้จักซึ่งกันและกันฉะนั้นทำทั้งหลายนี่ปราศจากอาโภคปราศจากเจตนาเป็นอัพยาจิตยอมสูญเปล่าเป็นปฏิกูลพึงเกียรติใช่สัตว์ใช่บุคคลควรจะอานิจจังสังเวชมีกำลังพิจารณาขนแล้วเบื้องหน้าแต่นั้นให้โยคาพจรกำหนดในณขาคือเล็บบ่าเล็บแห่งบุคคลอันบริบูรณ์นั้นมีประมาณ20มีสีขาวในที่อันพ่นเนื้อมีสีแดงในที่อันเนื่องกับด้วยเนื้อมีสันฐานดังโอกาสที่ตั้งแห่งตนในหนึ่งว่ามีสันฐานดังเมล็ดมะสางโดยมากในหนึ่งว่ามีสันฐานดังเกล็ดป่ามีสีขาวบังเกิดในทิศทั้งสองตั้งอยู่ในที่อันเป็นปฏิกูลเหมือนกันกับผมพระโยคาพจรพึ่งพิจารณาให้เห็นว่าเนื้อและเล็บอยู่ด้วยกันก็จริงจะรู้จักกันก็หาบ่มีได้เปรียบเหมือนปลายไม้กับเมล็ดในมะสางที่ทารกเสียบเข้าแล้วและถือเล่นบ่มิได้รู้จักซึ่งกันและกันนั้นทำทั้งสองนี่ปราศจากอาโภคและเจตนาเป็นอัพยาจิตมีสภาวะเปล่าศูนย์เปล่าใช่สัตว์ใช่บุคคลพิจารณาณขาคือเล็บแล้วตะโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นให้พระโยคาพจรกำหนดในทันตาคือฟันว่าทันตาคือฟันของบุคคลที่ครบบริบูรณ์32บางคนก็น้อยลงมา27 28ก็มีถ้าพิจารณาโดยสีมีสีอันขาวทันตาฟันของบุคคลที่มีสีเสมอนั้นดุจแผ่นสังอันบุคคลเกียร์ในให้เสมอถ้ามีดังนั้นดุจ ดอกไม้อันขาวอันตุ่มอันตั้งใบเสมอกันฟันของบุคคลที่มีชื่อมิได้เสมอนั้นมีสันฐานต่างกันดุจระเบียบทรายคาแห่งอาสนะศาลาอันเก่าหน้าฟันสีซี่นั้นมีสันฐานดังเมล็ดในน้ำเต้าอันบุคคลปักวางไว้เหนือก้อนดินเขี้ยวทั้งสี่นั้นมีสันฐานดังดอกมะลิตุ่มไม่ปลายอันแหลมขึ้นมาอันเดียวรากก็ยังลงไปรากเดียวกรามถัดเขี้ยวเข้าไปข้างละสี่และสี่นั้นมีสันฐานดังไม้ค่ำเกลียนคือปลายรากนั้นเป็นสองงามที่สุดข้างบนนั้นเป็นสองงามกรามที่ถัดเข้าไปอีกข้างละสี่นั้นรากเป็นสามงามปลายก็เป็นสามงามกามที่ถัดเข้าไปข้างละสี่นั้นมีรากเป็นสีงามปลายก็เป็นสีงามฟันทั้งหลายนี่เกิดเนื้อกระดูกคางเบื้องบนกระดูกคางเบื้องต่ำเป็นปฏิกูลพึงเกียรติทันตาฟันกับกระดูกคางเบื้องบนเบื้องต่ำนั้นจะได้รู้จักซึ่งกันและกันก็หาไม่ได้เปรียบเหมือนเสาอันบุคคลตั้งลงไว้เหนือแผ่นศิลาคือแผ่นหินปลายให้เข้าไปในพื้นเบื้องบนเสาและแผ่นหินมิได้รู้จักซึ่งกันและกันฉะนั้นฉันใดเพิ่งพิจารณาทันตาคือฟันเป็นปฏิคุณพึงเกียรติเหมือนกับเสาและหนังนั่นแหละถ้าจะเอาแต่ผิวเบื้องบนประมวลเข้าให้สิ้นทั้งกายได้ใหญ่ประมาณเท่าเมล็ด
ในพุทธชาคือหมากทันมีสีนั้นต่างๆกันดำก็มีมนก็มีเหลืองก็มีขาวก็มีแดงก็มีมีสันฐานนั้นก็ต่างๆกันหนังนิ้วเท้านั้นมีสันฐานดังรังไหมหนังเท้านั้นมีสันฐานดังหนังเกือกอันหุ้มทั้งหัวและส้นหนังแข้งนั้นมีสันฐานดังใบตาลอันบุคคลห่อพัดห่อข้าวต้มไว้หนังขานั้นมีสันฐานดังถุงอันยาวใส่เต็มไปด้วยข้าวสารหนังสะโพกนั้นมีสันฐานดังผ้ากรองน้ำอันเต็มไปด้วยน้ำหนังสันหลังนั้นมีสันฐานดังหนังหุ้มแผ่นกระดานหนังท้องนั้นมีสันฐานดังหนังอันหุ้มรางพินคือหุ้มพินหนังอกนั้นมีสันฐานดังหนังอันเป็นสี่เหลี่ยมหนังแขนทั้งสองนั้นมีสันฐานดังหนังอันหุ้มแหล่งธนูหนังมือนั้นมีสันฐานดังฝักมีดโกนถ้ามีดังนั้นดุดถุงอันใส่โล่แขนหนังนิ้วมือนั้นมีสันฐานดังหนังอันใส่กุญลูกกุญแจหนังคอนั้นมีสันฐานดังว่าเสื้อคอหนังปากนั้นมีสันฐานดังปรุเป็นช่องดุดว่ารังตักแตนหนังศีรษะนั้นมีสันฐานดังถลกบาดเมื่อพระโยคาปจรพิจารณาหนังดังนั้นพึงพวงปัญญาพิจารณาหนังศีรษะคือหนังหัวเบื้องบนก่อนแล้วจึงพิจารณาจึงพิจารณาหนังอันหุ้มหน้าแล้วจึงพิจารณากระดูกหน้าผากพรากหนังและกระดูกออกจากกันพิจารณาให้เห็นหนังกระดูกต่างกันออกพึงส่งปัญญาไปในระหว่างหนังกระดูกดุจบุคคลอันล่วงมือเข้าไปภายในถลกบาดอันใส่อยู่กับบาดเมื่อพิจารณาหนังหน้าผากแล้วพึงพิจารณาหนังมือขวาแล้วพึงพิจารณาหนังมือชายแล้วพิจารณาหนังเท้าขวาหนังเท้าเบื้องขวาเบื้องชายพิจารณาขึ้นมาถึงอกพิจารณาขึ้นมาถึงคอแล้วพิจารณาหนังคางเบื้องต่ำเบื้องบนถ้าพิจารณาโดยทิศหนังนี้เกิดในทิศทั้งสองถ้าจะพิจารณาโดยโอกาสหนังนี้หุ้มอยู่ทั่วทั้งกายถ้าจะพิจารณาโดยปริเศษเบื้องต่ำแห่งหนังนั้นกำหนดด้วยพื้นอันเป็นที่ตั้งเบื้องบนกำหนดด้วยอากาศเพิ่งพิจารณาเป็นปฏิกูลผึ่งเกียรติแห่งหนังตุดกล่าวแล้วในผมเบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาหนังเนื้อว่าสรีเรณะวะเปสิสตับปะเพทังมังสังคือเนื้อในกายนี้มีประเภท900ชิ้นมีสีแดงดุจทองหลังป่าในหนึ่งว่าเหมือนดอกทองกาวมีสันฐานต่างๆสังฆมังสังเนื้อแข้งนั้นมีสันฐานดังใบตาลอันห่อข้าวบางอาจารย์ว่ามีสันฐานดังดอกเกศอันตุ่มเนื้อขานั้นมีสันฐานดังลูกศิลาบดคือลูกหินอันบดเนื้อตะโพกมีสันฐานดังก้อนเศร้าเนื้อหลังมีสันฐานดังเหยื่อตาลสุกเนื้อสีข้างมีสันฐานดังดินทาฝาฉางคือทายุ่งทาฉางทาเล่าเนื้อถันคือเนื้อนมบุคคลทั้งสองนั้นมีสันฐานดังก้อนดินทั้งคู่อันบุคคลแขวนไว้เนื้อแขนทั้งสองนั้นมีสันฐานดังหนูใหญ่อันบุคคลตัดหางตัดหัวตัดเท้าถลกหนังเสียแล้วแลวางซ่อนกันไว้บางอาจารย์ว่ามีสันฐานดังเนื้อสุนัขคือเนื้อหมาเนื้อแก้มนั้นมีสันฐานดังเนื้อในกระเบาอันติดอยู่ในประเทศแห่งแก้มบางอาจารย์ว่ามีสันฐานดังกบเนื้อลิ้นนั้นมีสันฐานดังกรีบอุบลคือดอกบัวเนื้อจมูกนั้นมีสันฐานดังถุงอันบุคคลวางคร่ำไว้
เลือดตุ่มเลือดขุมตานั้นมีสันฐานดังลูกมะเดื่อสุกกึ่งเนื้อศีรษะนั้นมีสันฐานดังดินอันบุคคลทากระเบื้องรมบาดแต่บางๆเมื่อกำหนดไปดังนี้เนื้อที่ละเอียดก็ปรากฏแก่ปรีชาจักษุทิสโตถ้าจะกำหนดโดยทิศเนื้อนี้เกิดในทิศทั้งสองถ้าจะกำหนดโดยโอกาสเนื้อนั้นหุ้มอัฐิคือกระดูกทั่วทั้ง300ท่อนโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกุลพึงเกียรติเป็นกรรมฐานว่าเนื้อกับกระดูก300ท่อนอยู่ด้วยกันก็จริงหารู้จักซึ่งกันและกันไม่เปรียบเหมือนเปรียบเหมือนฝาอันบุคคลทาด้วยดินปนแกบฝาและดินก็หารู้จักซึ่งกันและกันไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลเป็นสภาวะศูนย์เปล่าปริเฉทโตถ้าจะว่าโดยปริเฉทเบื้องต่ำแห่งมังสังคือเนื้อนั้นกำหนดด้วยพื้นแห่งร่างกระดูกเบื้องบนนั้นกำหนดด้วยหนังโดยขวางกำหนดด้วยชิ้นแห่งมังสังนั่นเองตะโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาในเส้นว่าเส้นใหญ่ๆ900เส้นนั้นมีสีอันขาวบางอาจารย์ว่ามีสีดังน้ำผึ้งมีสันฐานต่างๆกันเส้นใหญ่ๆนั้นมีสันฐานดังดอกคร่าอันตุ่มเส้นที่เล็กลงไปกว่านั้นมีสันฐานดังเสือกได้ดักสุกรเส้นที่เล็กลงไปกว่านั้นมีสันฐานดังเสือกเขายอดด้วนเส้นที่น้อยลงไปกว่านั้นมีสันฐานดังสายพินสาวทิ้งหนที่น้อยลงไปกว่านั้นมีสันฐานดังเส้นได้เส้นในหนังมือหลังเส้นในหลังมือหลังเท้านั้นมีสันฐานดังเท้านกเส้นเหนือศีรษะนั้นมีสันฐานดังผ้าทุกุลพัดเนื้อห่างอันบุคคลวางไว้เหนือศีรษะทารกเส้นในหลังนั้นมีสันฐานดังแหและวนอันบุคคลขึงออกตากไว้ในที่อันมีแดดเส้นทั้งหลายย่อมรัดรึงไว้ซึ่งกระดูก300ท่อนเกี่ยวประสานอยู่ทั่วกรัสกายผูกพันกระดูก300ท่อนนั้นไว้เปรียบประดุจรูปหุ่นอันบุคคลร้อยไว้ด้วยสายยนต์เส้นใหญ่ที่แล่นไปตามชายโครงเบื้องซ้ายนั้น5เส้นเบื้องขวา5เส้นเส้นใหญ่ที่แล่นไปตามสันหลังข้างซ้ายก็5เส้นข้างขวาก็5เส้นเส้นใหญ่ทั้งหลายนี้มีที่สุดเบื้องบนรวมกันที่คอนั้นสิ้นเส้นใหญ่ที่แล่นออกไปตามแขนซ้ายแขนขวานั้นข้างละ10เส้นคือหน้าแขน5เส้นหลังแขน5เส้นเท้าทั้ง2นั้นก็นับได้ข้างละ10เส้นคือท้องขานั้น5เส้นหลังขานั้น5เส้นผสมเป็นเส้นใหญ่20เส้นด้วยกันและเส้นที่น้อยลงไปกว่านั้นมีสันฐานดังได้ฟันก็มีสันฐานดังเถาตะพงผมก็มีเกี่ยวประสานไว้ซึ่งกระดูกน้อยผูกเนื่องเข้ากับเอ็นใหญ่ถ้าจะว่าโดยโอกาสเส้นนี้เกี่ยวประสานอยู่ทั่วทั้งกรัสกายถ้าจะว่าโดยปริเฉดนั้นเส้นนี้มีกำหนดเบื้องต่ำอยู่ในกระดูก300ท่อนกำหนดเบื้องบนแห่งเส้นตั้งอยู่ในเนื้อเบื้องขวางนั้นมีกำหนดด้วยเส้นเหมือนกันให้พระโยคาพจรพิจารณาเป็นปฏิคุณพึงเกียรติในกรรมฐานว่าเส้นกับอัฐิคือกระดูก300ท่อนผูกพันกันอยู่ก็จริงแหละจะหาได้รู้จักซึ่งกันและกันไม่เปรียบเหมือนตอกและหวายอันผูกขวาและไม่ได้รู้จักซึ่งกันและกันธรรมทั้งหลายนี้ใช่สัตว์ใช่บุคคล และมีสภาวะศูนย์เปล่าตะโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณากระดูกว่ากระดูกนี้มีประมาณ300ท่อนคือกระดูกมือ64
ระดูกเท้าก็64กระดูกอ่อนอาศัยอยู่ในเนื้อนั่น64กระดูกส้นเท้านั้น2กระดูกข้อเท้านั้น2รวมทั้ง2ข้างเป็น4กระดูกแข้ง2กระดูกเข่าก็2ขาก็2ตะโพกก็2สะเอวก็2กระดูกสันหลังนั้น18กระดูกซี่โครง24กระดูกอก14กระดูกหัวใจ1กระดูกรากขวาน1กระดูกไหล่2กระดูกแขนข้อ2กระดูกศอกข้อ2รวมทั้ง2ข้างเป็น4กระดูกคอ7กระดูกคาง2กระดูกจมูก1กระดูกกระบอกตา1กระดูกหู2กระดูกหน้าผาก1กระดูกสมอง1กระดูกศีรษะ9อันผสมเป็น300ท่อนด้วยกันกระดูกทั้งหลายนี้มีสีอันขาวมีสันฐานนั้นต่างๆกันกระดูกปลายนิ้วเท้านั้นมีสันฐานดังลูกบัวกระดูกกลางนิ้วเท้านั้นมีสันฐานดังเมล็ดขนุนหนังกระดูกต้นข้อแห่งนิ้วเท้านั้นมีสันฐานดังบันดอกกระดูกเท้านั้นมีสันฐานดังกองแห่งดอกข้าอันหล่นกระดูกส้นเท้านั้นมีสันฐานดังหัวตาลกระดูกข้อเท้านั้นมีสันฐานดังลูกสะบ้ากระดูกปลายแข้งที่ตั้งลงเหนือส้นเท้านั้นมีสันฐานดังหน่อเป่งกระดูกลำแข้งนั้นมีสันฐานดังคันธนูกระดูกเข่านั้นมีสันฐานดังฟองน้ำอันผุดกลมขึ้นแล้วและมีข้างอันแขวงไปหน่อยหนึ่งอันแหวงไปหน่อยหนึ่งกระดูกขานั้นมีสันฐานดังด้ามขวานอันบุคคลถากมิดีกระดูกเอวนั้นมีสันฐานดังเตาเผาหม้อกระดูกตะโพกนั้นมีสันฐานดังทางผ่านงูอันบุคคลคร่ำลงไว้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่อยู่เจ็ดแห่งก็มีแปดแห่งก็มีกระดูกหลังนั้นมีสันฐานอันกลมดุดแผ่นดีบุกบุกดุดแผ่นดีบุกอันบุคคลตัดให้กลมแล้วซ่อนๆกันไว้กระดูกชั้นหลังนั้นมีตุ่มขึ้นในวางวางคือระหว่างที่ต่อที่จะต่อกันขึ้นไปนั่นเป็นตุ่มๆเป็นฟันๆดุดฟันเลื่อยกระดูกซี่โครงทั้ง24ซี่นั่นที่ยาวๆมีสันฐานดังเคียวคือเกี่ยวทั้งเล่มที่สั้นๆนั่นมีสันฐานดังเคียวตัดครึ่งเล่มกลางเล่มเรียบเรียงกันอยู่โดยลำดับดุดปีกไก่อันกลางอยู่นั่นและกระดูก14นั่นมีสันฐานดังเรือนคานหามปีกครุฑอันคร่ำคร่ากระดูกหะไทคือกระดูกหะไทนั้นมีสันฐานดังใบทับทิมกระดูกรากขวานนั้นมีสันฐานดังด้ามมีดน้อยๆกระดูกไหล่นั้นมีสันฐานดังจอบสาวสิงหนอันเปลี่ยนไปข้างหนึ่งแล้วกระดูกแขนนั้นมีสันฐานดังด้ามแว่นเบียนเทียนกระดูกข้อมือนั้นมีสันฐานดังแขนดีบุกกระดูกหลังมือนั้นมีสันฐานดังดอกข้ากระดูกข้อปลายนิ้วมือนั้นมีสันฐานดังลูกเกศกระดูกข้อกลางมือนั้นมีสันฐานดังเมล็ดในขนุนหนังกระดูกต้นข้อแห่งนิ้วมือนั้นมีสันฐานดังบันดอกกระดูกคอทั้ง7นั้นมีสันฐานดังหน่อไม้ไผ่อันบุคคลตัดให้กลมกระดูกคางเบื้องต่ำนั้นมีสันฐานดังคิมแห่งนายช่างทองกระดูกคางเบื้องบนนั้นมีสันฐานดังมีดเกลาเปลือกอ้อยกระดูกกระบอกตากระดูกกระบอกจมูกนั้นมีสันฐานดังผลตาลอันบุคคลฝานเบื้องบนเสียแล้วและครอกเยื่อเสียให้หมดกระดูกหน้าผากนั้นมีสันฐานดังเปลือกสังกระดูกหมวกหูนั้นมีสันฐานดังฝักมีดโกนกระดูกศีรษะนั้นมีสันฐานดังเปลือกน้ำเต้าอันเก่าถ้าจะว่าโดยโอกาสกระดูกศีรษะนั้นตั้งอยู่บนกระดูกคอกระดูกคอนั้นตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังนั้นตั้งอยู่บนกระดูกสะเอวกระดูกสะเอวนั้นตั้งอยู่บนกระดูกขากระดูกขานั้นตั้งอยู่บนกระดูกแข้งกระดูกแข้งนั้นตั้งอยู่บนกระดูกข้อเท้าถ้าจะว่าโดยปริเชตนั้นกำหนดด้วยส่วนแห่งตนแห่งตนให้พระโยคาพจรพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานเหมือนกันกับเกศาคือผมนั่น
ตะโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาสมองอธิถ้าอธิใหญ่สมองอธิก็มีมากถ้าอธิเล็กสมองอธิก็มีน้อยถ้าจะว่าโดยสีมีสีอันขาวถ้าจะว่าโดยสันฐานสมองอธิมันมีอยู่ในภายในอธิใหญ่ๆนั้นมีสันฐานดังยอดหวายใหญ่ๆอันเผาไฟให้ร้อนป้อนเปลือกเสียแล้วและใส่ไว้ในป่องอ้อและป่องไผ่อันใหญ่ที่อยู่ในอธิน้อยนั้นมีสันฐานดังยอดหวายน้อยอันเผาไฟให้ร้อนป้อนเปลือกออกเสียแล้วและใส่ไว้ในป่องอ้อและป่องไผ่อันน้อยบังเกิดอยู่ในทิศเบื้องต่ำตั้งอยู่ภายในอธิคือกระดูกอธิกับเยื่ออับ กับเยื่ออธิอยู่ด้วยกันก็จริงจะได้รู้จักซึ่งกันและกันไม่เปรียบด้วยนมข้นและผานิดอันอยู่คือผานิดน้ำพึ่งน้ำอ้อยอันอยู่ในไม้ไผ่และไม้อ้อเป็นต้นมิได้รู้จักซึ่งกันและกันปราศจากเจตนาเป็นสภาวะสูญเปล่าปริเสณโตถ้าจะพิจารณาโดยปริเสณนั้นกำหนดพื้นภายในแห่งอธิและเยื่ออธินั่นเองเบื้องหน้าแต่นั้นพึงกำหนดซึ่งม้ามม้ามนี้มีสีอันแดงจักหน่อยดังเมล็ดในท้องหลังมีสันฐานดังล่อลากเล่นแห่งคามทารกคือเด็กบางอาจารย์ว่ามีสันฐานดังผลมะม่วงสายการทั้งคู่อันบังเกิดในขั้วเดียวกันอยู่ในทิศเบื้องบนถ้าจะว่าโดยโอกาสม้ามนั้นเป็นชิ้นเนื้อสองชิ้นประกบกันมีขั้วอันเดียวกันเนื่องกันกับเส้นใหญ่อันออกจากคอหอยมีต้นอันเดียวไปหน่อยหนึ่งแล้วแจกออกเป็นสองภาคหุ้มไว้ซึ่งหัตถ์ไทยมังสะคือเนื้อหัวใจเพิ่งพิจารณาเห็นว่าม้ามกับเส้นใหญ่อยู่ด้วยกันก็จริงจะได้รู้จักกันหาไม่ได้เปรียบเหมือนมะม่วงสวายก้านทั้งสองเกิดคู่เดียวกันและไม่ได้รู้จักซึ่งกันและกันกับคู่นั้นทำทั้งสองนี้ย่อมมีสภาวะสูญเปล่าเบื้องหน้าแต่นั้นพึงกำหนดหาไทยคือหัวใจว่าดวงหาไทยในกายนี้มีสีแดงประดุจดังกีบอุบลคือบัวปฐมชาติมีสันฐานดังดอกปฐมชาติคือดอกบัวอันตุ่มอันปอกเปลือกเขียวข้างนอกออกเสียแล้วและวางคร่ำลงไว้ข้างหนึ่งเป็นช่องดุดลูกบุญนาคอันตัดปลายเกี้ยงภายนอกภายในดุดบวบผมมีช่องอยู่พอประมาณจุลูกบุญนาคถ้าเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดสันฐานแห่งหาไทยนั่นคือสันฐานแห่งหัวใจนั้นแย่มสักหน่อยถ้าเป็นคนมีปัญญาน้อยหาปัญญาไม่ได้ดวงหาไทยคือดวงหัวใจนั้นตุ่มดุจดอกบัวอันตุ่มภายในหาไทยวัตถุนั้นมีน้ำประมาณกึ่งซองมือกึ่งซองมือเป็นน้ำเลี้ยงหัวใจเป็นที่อาศัยแห่งมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุถ้าบุคคลเป็นราคะจริตมีความรักความกำหนัดน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นแดงถ้าเป็นโทสะจริตคนโกรธน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นดำถ้าเป็นโมหะจริตคนลุ่มๆหลงๆน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นแดงจางๆเหมือนด้วยน้ำล้างเนื้อถ้าเป็นวิตกจริตเป็นคนนิสัยโวเวลังเลน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นขุ่นมัวมีสีดังเยื่อทั่วภูเป็นสัทธะถ้าเป็นสัทธาจริตความเชื่อง่ายน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นผ่องใสบริสุทธิ์ดุจสีดอกกัญญาถ้าเป็นคนมีปัญญาจริตน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นบริสุทธิ์สะอาดดุจแก้วมณีโชติอันสำระเป็นอันดีหาไทยนี่เกิดในทิศเบื้องบนถ้าจะว่าโดยโอกาสเกิดในท่ามกลางฐานคือนมบุคคลภายในกายถ้าจะว่าโดยกำหนดด้วยส่วนแห่งหัวใจนั่นเองหาไทยกับวางนมบุคคลอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบต่อไม้สลักกับบานประตูและบานหน้าต่างอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักกันเพิ่งพิจารณาเป็นปฏิกุลเพิ่งเกียรติเหมือนพระนามาแต่หลังเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งพิจารณาด้วยก้อนเนื้อตับนั้นประกอบด้วยขั้วอยู่ภายในแห่งกายมีสีอันแดงอ่อน
มิสูแดงนักดังหลังกีบนอกแห่งดอกขมุดถ้าจะว่าโดยสันฐานข้างต้นอันเดียวปลายนั่นแฉกออกเป็นสองแฉกมีสันฐานดังดอกทองหลางถ้าคนนั่นเขาตับนั่นใหญ่คือคนโง่เขาเบาปัญญาตับนั่นใหญ่แล้วก็เป็นอันเดียวมีปลายมิได้แฉกถ้าคนมีปัญญาถ้าคนนั่นมีปัญญาตับนั่นน้อยแล้วก็แฉกเป็นหนึ่งแฉกสามแฉกตับนั้นบังเกิดในทิศเบื้องบนถ้าจะว่าโดยโอกาสตับนี้อาศัยทิศศิลทักษิณปรัตจำระขวาแล้วตั้งอยู่ภายในฐานคือนมบุคคลถ้าจะว่าโดยปริเสธกำหนดโดยส่วนแห่งตับนั่นเองตับกับข้างจำระขวาอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนชิ้นเนื้ออันติดอยู่กับข้างกระทะจะได้รู้จักซึ่งกันและกันหาไม่ได้เพิ่งพิจารณาให้เป็นปฏิกูลพึงเกียรติเหมือนกล่าวแล้วแต่หลังเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งพิจารณาในพังผืดพังผืดมีสองประการคือปฏิฉันนะกิโลมะกะปฏิฉันนะกิโลมะกะปฏิฉันนะกิโลมะกะนั้นมีสีอันขาวดังท่อนผ้าทุกคุณพัดอันเก่ามีสันฐานเท่าที่อยู่แห่งตนถ้าจะว่าโดยโอกาสปฏิฉันนะกิโลมะกะนั้นแวดล้อมหะไทยคือหัวใจและม้ามปฏิฉันนะกิโลมะกะนั้นหุ้มห่อมังสะคือเนื้อแล้วแลตั้งอยู่ในภายใต้แห่งหนังในกายทั้งพืชกับม้ามมังสะและหนังเนื้อหะไทยอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนท่อนผ้าเก่าพันมังสะถ้อยที่ถ้อยรู้จักไม่รู้จักซึ่งกันและกันถ้าจะกำหนดโดยปริเสธเบื้องใต้แต่มังสะนั้นขึ้นมาเบื้องบนแต่หลังลงไปโดยขวางนั้นกำหนดส่วนแห่งพังผืดนั่นเองพระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิคุณกรรมฐานเหมือนกล่าวมานั่นเบื้องหน้าแต่นั่นพึงพิจารณาในพุงว่าพุงในกายนี้มีสีอันเขียวดังสีดอกคนทิศสออันเหี่ยวมีต้นขั้วประมาณ7นิ้วมีสันฐานดังดินลูกโคดำเกิดในทิศเบื้องบนตั้งแต่นาพีคือสะดือขึ้นไปแอบอยู่ข้างเบื้องบนแห่งพื้นท้องตั้งอยู่ข้างเบื้องซ้ายแห่งหทัยคือหัวใจถ้าบุคคลต้องประหารด้วยศาสตราอาวุธพุ่งนั่นล้นไหลออกมาแล้วก็เที่ยงที่จะถึงแก่ความตายถ้าจะกำหนดโดยปริเสธกำหนดด้วยส่วนแห่งพุงนั่นเองพุงตับข้างบนพุงตับเบื้องบนพื้นท้องอยู่ด้วยกันก็จริงหารู้จักการไม่เปรียบเหมือนโคไม่อันทาข้างเบื้องบนแห่งช้างถ้อยที่ถ้อยมิรู้จักซึ่งกันและกันเพิ่งพิจารณาเป็นปฏิคุณกรรมฐานดังกล่าวมาแต่หลังเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งพิจารณาในปัปภาสะว่าปอดนี้มีประเภทเป็นชิ้นเนื้อ12ชิ้นติดกันอยู่มีสีแดงดังผลมะเดื่ออันสุกมีสันฐานดังชิ้นขนมอันตัดเสี้ยวหนาๆบางอาจารย์ว่ามีสันฐานดังแผ่นกระเบื้องเกล็ดริมอันมุงหลังคาถ้าบุคคลอดอาหารมิได้บริโภคซึ่งสิ่งหนึ่งทิ้งใดแล้วเรื่องชาติก็เผาเนื้อปอดนั่นให้ยอบให้เหี่ยวลงประดุดใบไม้อันบุคคลเคี่ยวเนื้อปอดนั่นหารสโอชาว่าไม่ได้ปัปภาสะนั้นเกิดในทิศเบื้องบนตั้งอยู่ในวางฐานยุคคนห้อยลงปกซึ่งตับและเนื้อหาไทยปัปภาสะกับวางฐานยุคคนอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนรังนกอันห้อยอยู่ในระหว่างช้างเก่ารังนกและช้างเก่าก็มิได้รู้จักซึ่งกันและกันเพิ่งพิจารณาเป็นปฏิคุณกรรมฐานดังกล่าวมาแล้วแต่หลังนั้นเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งพิจารณาไส้ใหญ่ว่า ปุริสัสสาทวัตติงจะหัดถังไส้ใหญ่ของบุรุษยาว 3.2 ศอกอิทธิยาอัตถวีสติหัดถังไส้ใหญ่ของสตรีผู้หญิงยาว
28ศอกขดเข้าอยู่นั่น21ขดมีสีขาวดังสีปูนอันบุคคลกระทำด้วยศีลาแหล่งมีสันฐานดังซากงูอันบุคคลตัดศีรษะแล้วขดไว้ในรางโลหิตเกิดในทิศทั้งสองคือทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องบนที่สุดเบื้องบนแห่งไส้ใหญ่นั้นจดลำคอที่สุดเบื้องต่ำนั้นจดอโธทวารเบื้องต่ำถ้าจะว่าโดยปริเสธนั้นมีกำหนดด้วยส่วนแห่งไส้ใหญ่นั่นเองไส้ใหญ่กับภายในกายอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนซากงูอันบุคคลตัดศีรษะแล้วแลใส่วางไว้ในรางโลหิตถ้อยที่ถ้อยหารู้จักซึ่งกันและกันไม่พระโยคะพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลสมถานดังกล่าวแล้วแต่หลังสโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาไส้น้อยว่าไส้น้อยในกายนี้มีสีดังรากนิลุบนสันฐานก็เหมือนกันกับรากนิรุบนบางอาจารย์ว่ามีสันฐานคดไปคดมาดังโคมูดเกิดในทิศทั้งสองเมื่อบุคคลกระทำการหนักเป็นต้นว่าขุดดินด้วยจอบหาไม้ด้วยขวานไส้น้อยนั่นก็รึงรัดขนดแห่งไส้ใหญ่เข้าไว้ให้เรียบกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวดุดได้ยนต์อันรัดกระดานยนต์เข้าไว้ในขณะเมื่อชักยนต์ไส้น้อยนั้นตั้งอยู่ในระหว่างไส้ใหญ่21ขดดุดเชือกน้อยอันร้อยวงเชือกใหญ่อันบุคคลกระทำไว้เช็ดเท้าไส้น้อยนี้กำหนดโดยส่วนแห่งตนเองไส้น้อยรัดไส้ใหญ่อยู่ก็จริงหารู้จักกันไม่เปรียบดุดเชือกน้อยรัดวงเชือกใหญ่มิได้รู้จักซึ่งกันและกันใช่สัตว์ใช่บุคคลควรจะสังเวชเวทนาเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งพิจารณาอาหารใหม่นั้นคือพัดอันบุคคลกืนกินและดื่มกินเคี้ยวกินและลิ้มเลียมีสีดังสีอาหารเมื่อแรกกืนกินมีสันฐานดังข้าวสารอันบุคคลใส่ไว้ในผ้ากรองน้ำอันห่อย่อนตั้งอยู่ในทิศเบื้องบนอุทรประเทศอุทรประเทศนั้นมีสันฐานดังพองลมอันบังเกิดขึ้นในท่ามกลางแห่งผ้าเปียกอันบุคคลจับทรายสองทรายแล้วและบิดเข้ามหิมัดถังเกี้ยงอยู่ภายนอกภายในนั่นกรุขระเหมือนดอกลำพงและผ้าปาวานอันติดอยากเหยื่อบางอาจารย์ว่าเหมือนภายในแห่งเปลือกขนุนหนังอันเปื่อยอาคูณไปด้วยหมู่นอน32จำพวกมีนอนอันชื่อว่าตะโกตะกาเป็นต้นและอาหารมีข้าวน้ำเป็นต้นนั้นถ้ามิได้มีในอุทรประเทศคือในลำไส้ใหญ่แล้วนอนทั้งหลายนั้นก็โลดขึ้นร้องตามวิสัยนอนแล้วก็เฝ้ากัดเฝ้าใช่ซึ่งหะไทยมังสะให้แสบไส้แสบพุงมิให้มีความสบายครั้นบริโภคอาหารเข้าไปหนอนทั้งหลายนั้นก็แงนหงายอ้าปากคอยกินอาหารที่แทรกคืนลงไปที่แรกกินลงไปหนึ่งหรือสองคำนั่นกุ้มกันเข้าชิงกันบริโภคและภูทรประเทศลำไส้ใหญ่นั้นเป็นที่ตั้งแห่งอาหารนั้นพึงเกียรติยิ่งนักเปรียบต่อน้ำคำอันอยู่ในบ่อแทบประตูบ้านแห่งคนจันทานคนสกปรกบ่อนั้นสั่งสมไปด้วยมูดและคูดขี้และเหยียวเสลดน้ำลายหนังเน่าและเอ็นเน่าอัฐิเน่าทิ้งอยู่เป็นท่อนๆอาเกียนด้วยแมลงวันและหมูนอนเมื่อฤดูร้อนมีฝนเมล็ดใหญ่ตกลงสักหาหนึ่งแต่พอน้ำเต็มหลุมและแล้งไปน้ำในหลุมนั่นคันร้อนด้วยแสงพระอาทิตย์ก็ปูดขึ้นเป็นฟองฟูดมีสีเขียวกลิ่นเหม็นเป็นที่พึงเกลียดมิควรที่บุคคลจะเข้าใกล้จะป่วยกาวไปใหญ่ถึงลิ้มเลียสูดดมนั่นเล่าและมีชั้นใดอาหารในอุทรประเทศในลำไส้ใหญ่ก็พึงเกลียดเหมือนดังนั้นและอาหารอันบุคคลบริโภคนั่นแหลกออกด้วยครกและสากคือฟันเบื้องบนเบื้องต่ำคือมีมือคือชิวหามีมือคือชิวหากรับกิ้งกลัว
ไปด้วยขณะด้วยเลขะคือน้ำลายถึงซึ่งพังถึงพึงถึงซึ่งเพิงเกลียดดังรากสุนัขในรังสุนัขถ้ามิดังนั้นดุดแป้งข้าวของช่างหูอันอยู่ในรางฆ่าด้วยในรางฆ่าได้ขันตกลงในอุทธรประเทศแล้วเกลือกทั่วไปด้วยน้ำดีและลมและสะเลและเสมาเดือดขึ้นด้วยกำลังเตโชธาตุธาตุไฟปูดขึ้นเป็นตอมเป็นฟองเบื้องบนบริบูรณ์ด้วยหมู่นอนถึงซึ่งสภาวะพึงเกียรติพึงชังแต่ได้ฟังแล้วก็พึงเกียรติจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการพิจารณาเห็นแจ้งด้วยปัญญาจักษุนั้นหนาวและอาหารซึ่งบริโภคเข้าไปนั้นแบ่งออกเป็น5ส่วนนอนในกายกินเสียส่วนหนึ่งไฟธาตุไม้สูญไปส่วนหนึ่งเป็นมูดส่วนหนึ่งเป็นอาหารเก่าส่วนหนึ่งเป็นรสเสริมซาบไปให้เจริญโลหิตและเนื้อเป็นต้นส่วนหนึ่งแล้วก็ไหลออกมาโดยทางทวารทั้ง9เป็นมุนจักษุโสตะคณะเป็นต้นเป็นที่พึงรังเกียจยิ่งนักพระโยคาวจรพิจารณาให้เห็นว่าอาหารกับอุทธรประเทศลำไส้ใหญ่อยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนรากสุนัขอันอยู่ในรังสุนัขถอยที่ถอยมิได้รู้จักซึ่งกันและกันพึงกำหนดเป็นปฏิกูลพึงเกียจดังกล่าวแล้วแต่ร้างเบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาในกรีสะอาหารเก่านั้นมิใช่อื่นไกลคืออาหารที่ไฟธาตุเผาให้ย่อยมีสีเหมือนด้วยอาหารอันบุคคลกินกินโดยมากมีสันฐานเหมือนที่อยู่ของตนเกิดในทิศเบื้องต่ำถ้าจะว่าโดยโอกาสตั้งอยู่ในกระเพาะอาหารเก่านั้นประดิษฐานอยู่ในที่สุดแห่งไส้ใหญ่ในระหว่างแห่งนาพีคือสะดือเบื้องล่างและกระดูกน้ำหลังข้างต้นต่อกันและวัตถุทั้งพวงมีข้าวเป็นต้นที่บริโภคเข้าไปนั่นเมื่อตกลงไปในกระเพาะอาหารใหม่เพลิงธาตุเผาให้ย่อยแหลกละเอียดออกประดุจบดด้วยแผ่นศิลาบดไหลลงไปตามช่องแห่งไส้ใหญ่คุมเข้าเป็นก้อนแล้วและประดิษฐานอยู่ในกระเพาะอาหารเก่านั่นเปรียบประดุจดินเหลืองอันบุคคลใส่ไว้ในป้องไม้สูง8นิ้วปริเฉทโตถ้าจะพิจารณาโดยกำหนดด้วยพื้นแห่งกระเพาะอาหารเก่าและส่วนแห่งอาหารนั่นเองพระโยคาวจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานเหมือนกล่าวแล้วในผมอันดับนั้นพึงพิจารณาในสมองศีรษะว่าสมองศีรษะซึ่งตั้งอยู่ในกระบาลศีรษะนั้นมีสีขาวดุจดอกเห็ดอันขาวจะมีสีดังนมข้นก็ไม่เป็นถ้าจะเปรียบด้วยสีแห่งนมสดอันขั่วอันชั่วนั้นเห็นควรกันมีสันฐานเหมือนที่อยู่แห่งตนเกิดในทิศเบื้องบนถ้าจะพิจารณาโดยโอกาสสมองศีรษะนั้นเป็นสีแฉกอาศัยอยู่ในแถวแฉกทั้งสี่ภายในศีรษะประดุจก้อนแป้งสีก้อนอันบุคคลวางประชุมกันไว้ถ้าจะพิจารณาโดยกำหนดสมองศีรษะนั้นกำหนดด้วยพื้นภายในแห่งกระบาลศีรษะและส่วนแห่งสมองนั่นเองเพิ่งพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานดังกล่าวแล้วแต่หลังอันดับนั้นเพิ่งพิจารณาในปิดตังคือน้ำดีว่าดีมีสองประการคือดีมีฝักประการหนึ่งดีหาฝักไม่ได้ประการหนึ่งดีมีฝักนั่นมีสีดังน้ำผลมะสางอันข้นดีหาฝักไม่ได้นั่นมีสีดังดอกพิกุลเหี่ยวมีสันฐานเหมือนที่อยู่แห่งตนดีมีฝักนั้นเกิดแต่ทิศเบื้องบนดีหาฝักไม่ได้นั้นเกิดในทิศทั้งสองถ้าจะพิจารณาโดยโอกาสดีอันหาฝักไม่ได้นั้นทราบอยู่ทั่วสันพางกายและดีมีฝักนั้นตั้งอยู่ในฝักดีมีสันฐานดังฝักบวบขมอันใหญ่ฝักดีนั้นแอบอยู่กับเนื้อตับตั้งอยู่ในระหว่างแห่งกอดดีฝักนั่นถ้ากำเริบแล้วสัตว์ทั้งพวงก็เป็นบ้ามีสำคัญสัญญาวิปลาสปราศจากหิริโอตปะถ้าจะพิจารณาโดยกำหนดด้วยส่วนแห่งดีนั่นเองพระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานดุจกาแล้วในเกศาคือผมนั่นอันดับนั้นพึงพิจารณาในเสมหะ ว่าเสมหะในกายแห่งบุคคลนี้มีประมาณเต็มบาท
ใบแตงหนูมีสันฐานเหมือนที่อยู่แห่งตน เกิดในทิศเบื้องบนคือตั้งแต่นาพีสะดือขึ้นมาถ้าพิจารณาโดยโอกาสเสมหะนั้นอยู่ในพื้นท้องเมื่อบุคคลบริโภคอาหารเข้าไปในลำคออาหารนั้นตกลงไปถูกเสมหะเสมหะก็ขาดเป็นช่องเป็นวางแยกออกไปเป็นสองภาคให้ช่องแก่อาหารแล้วเสมหะนั้นก็กลับกลัดเกลื่อนเข้าหากันดังเก่าเสมหะนี้ปกปิดไว้ซึ่งอสุจิในอุทรประเทศมิให้อสุจิส่งกลิ่นอันเหม็นขึ้นมาได้ถ้าเสมหะน้อยแล้วกลิ่นอันเหม็นก็จะพุ่งขึ้นมาโดยมุขทวารคือปากด้วยกำลังลมอุทธังคะมาวาตะถ้าพิจารณาโดยกำหนดด้วยส่วนแห่งเสมหะท่านเองพระโยคาวจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกุลกรรมฐานดังเกสานั้นเถิดอันดับนั้นพึงพิจารณาในปุพพว่าหนองนี้มีสีอันเหลืองอันนี้ว่าด้วยหนองในกายแห่งบุคคลอันมีชีวิตถ้าจะว่าด้วยหนองในซากเกเรวระนั้นมีสีดังน้ำข้าวอันข้นอันบูดไม่สันฐานตั้งที่อยู่แห่งตนเกิดในทิศทั้งสองถ้าจะพิจารณาโดยโอกาสคือที่อยู่แห่ง